ในลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการเผยแพร่หัวข้อวิจัยนะคะในเรื่องของ on the time of check นะคะ to time of use นะคะ problem in remote attached station นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเขาได้รับเกียรติจากทางวิทยากรคุณนรเทพนะคะรัตนวิภานนท์นะคะค่ะเขาเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับสวัสดีครับได้ยินใช่ไหมครับได้ยินค่ะอย่างนั้นผมแชร์สกรีนเลยไหมครับหรือว่ายังไงดีได้เลยค่ะโอเคโอเคงั้นเริ่มเลยนะครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมนรเทพรัตนวิภานนท์ตอนนี้ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตวันนี้ผมมาเรียกว่ามาเผยแพร่งานวิจัยให้เหมือนกับว่าให้เกิดความตระหนักมากกว่านะในเชิงวงการของ security ในประเทศไทยงานวิจัยที่ผมทำนี้มีชื่อว่า on the two problem in remote station ซึ่งงานวิจัยเนี่ยเป็นงานเหมือนกับว่าเป็นงานมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยที่จากสหรัฐอเมริกา2ที่ซึ่งก็คือ Rochester Institute of Technology คือ RIT แล้วก็ University of California Irvine ครับขอเล่าประวัติคร่าวๆแล้วกันผมว่าผมเป็นใครนะที่บอกก็คือผมความจริงแล้วผมจบปริญญาเอกมาจากมหาวิทยาลัยชื่อว่า California University of California Irvine ที่สหรัฐอเมริกาในปี2020ประมาณ2ปีที่แล้วซึ่งผมจบทางด้าน Security เหมือนกันทางด้านนี้ครับใน UCI หลังจากนั้นผมก็มาเป็นอาจารย์อยู่ที่มอ.ภูเก็ตนอกจากนี้ผมก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นหน่วยงานวิจัยเป็นกลุ่มเป็นคนวิจัยในกลุ่มของกลุ่มวิจัยที่ชื่อว่าบล็อกในมอ.ภูเก็ตเช่นกันครับความสนใจคร่าวๆทางผมนะครับคืออย่างที่บอกคือผมจบปเอกมานะผมก็เลยมีความสนใจทางด้านการวิจัยทางด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการด้าน security ความมั่นคงความปลอดภัยในอุปกรณ์ IoT ต่างๆผมว่าหลายท่านคงทราบแหละว่า Internet of Things หรือว่า IoT คืออะไรนะเพราะว่าตอนนี้ IoT เป็นสิ่งที่แพร่หลายมากฉะนั้นทุกคนควรจะรู้จักว่ามันคืออะไรซึ่งงานวิจัยของผมที่ทำตอนปริญญาเอกและตอนปัจจุบันนี้ด้วยก็คือเราจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับอุปกรณ์ IoT ได้อย่างไรใช่ไหมครับเพราะปกติแล้วอุปกรณ์ IoT เนี่ยเราจะเหมือนกับว่าเราเอาไปปล่อยเราไป deploy ที่บ้านใช่ไหมครับโดยที่การปล่อยพวกเนี้ยเราไม่ควรจะมานั่งเช็คตลอดเวลาเนอะเพราะฉะนั้นเราจะสร้างความเชื่อใจให้อุปกรณ์ IoT พวกนี้ได้อย่างไรซึ่งเป็นคำถามที่ค่อนข้างกว้างมากซึ่งไม่น่าจะมีงานวิจัยไหนที่สามารถตอบได้เลยคำถามนี้ซึ่งถ้าจะสโคปให้มันแคบขึ้นมาหน่อยงานวิจัยของผมที่ทำก็คือเราต้องคิดก่อนว่าความเชื่อใจหรือว่า trust เนี่ยมันคืออะไรแล้วความเชื่อใจหรือว่า trust เนี่ยเราต้องการแบบไหนในอุปกรณ์ IoT อย่างเช่นเราต้องการที่จะตรวจสอบว่าอุปกรณ์ IoT พวกเนี้ยไม่ติด malware ณปัจจุบันใช่ไหมอันนั้นคือความเชื่อใจอย่างนึงถูกไหมครับหรือว่า trust อีกอย่างนึงก็คือเราอาจจะต้องการเช็คว่าอุปกรณ์ IoT พวกเนี้ยไม่เคยติดมาแวร์มาก่อนหรือเปล่าหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องการที่จะรันโปรแกรมสักอย่างหนึ่งในอุปกรณ์ IoT พวกนี้อย่างเช่นเราอาจจะมีกล้องใช่ไหมครับมีสมาร์ทแคมเมอร่าเราอาจจะต้องการใช้กล้องเพื่อตรวจสอบว่าปัจจุบันเนี้ยกล้องในบ้านเรามีสิ่งผิดปกติไหมแล้วแต่ว่าเราจะเชื่อใจได้ไงว่าสิ่งที่เราได้รับมาจากกล้องตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยคนอื่นหรือว่าที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยผู้ประสงค์ร้ายอันนั้นก็คือ trust อีกแบบนึงเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการ trust แบบไหนเราอาจจะต้องมีวิธีในการทำในการสร้างความมั่นคงความปลอดภัยในพวก IoT ต่างกันซึ่งอันนี้คือหัวข้องานวิจัยที่หลักของผมที่ผมทำในปัจจุบันนี้นอกจากพวก IoT พวกนี้ผมก็สนใจทางด้านเขาเรียกว่าเป็นด้าน binary software พวกนี้ด้วยครับอย่างเช่นถ้าเรามีตัว binary แบบที่ว่าตัว binary ที่แบบเก่าๆใช่ไหมครับที่แบบว่าไม่มีคนซัพพอร์ตแล้วไม่มีคนเขียนโค้ดอัปเดตเพื่อ binary ตัวนี้เพิ่มแล้วแต่ว่าโค้ด binary พวกนี้เราสามารถเรายังใช้อยู่ได้ใช่ไหมครับเรายังใช้อยู่เพื่อการทำ security สักอย่างหนึ่งงั้นหัวข้อวิจัยนี้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะแก้ไขตัว binary เพื่อ support security feature ตัวใหม่ได้ไหมอย่างเช่นถ้าเรามีbinary ตัวหนึ่งที่ใช้ hash function ตัวเก่าใช่ไหมครับอย่างเช่น MD5 หรือ SHA-1 ที่เคยมีความปลอดภัยมาก่อนเมื่อ5ปีที่แล้วแต่ปัจจุบันนี้ SHA-1 หรือว่า MD5 นี้มันไม่มีความปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้น
หัวข้องานวิจัยที่ผมทำก็คือถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนตัวพวกฟังก์ชันพวกเนี้ยเป็น D5 SHA-1 ให้เป็นฟังก์ชันใหม่ที่มีความปลอดภัยมากกว่าให้กับพวกไบนารีพวกนี้เราจะทำยังไงส่วนอีกอันหนึ่งที่ผมมีความสนใจก็คือทางด้านตัว privacy หรือว่าความเป็นส่วนตัวในระบบต่างๆนะครับอย่างเช่นในระบบ LAN local area network หรือว่าในระบบ blockchain ไม่ขอลงลึกรายละเอียดแล้วกันถ้าในสนใจอยากจะคุยกับผมนอกรอบก็เดี๋ยวผมทิ้งอีเมลให้รวมถึงตัวหัวข้อวิจัยต่างๆด้วยครับโอเควันนี้ก็ผมอยากจะมาพูดถึงในเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้งานวิจัยที่ผมจะคุยกันวันนี้อย่างที่บอกก็คือเป็นปัญหาที่ชื่อว่าทุกตู้ซึ่งถ้าท่านไหนอยู่ในวงการ security ผมคิดว่าน่าจะเคยเรียนมาก่อนหรืออาจจะคุ้นหูมากับว่าทุกตู้คืออะไรนะซึ่งทุกตู้เนี่ยเป็นปัญหาที่เรียกว่าเป็นปัญหากว้างๆเป็นมีเรียกว่ามีอยู่ทุกคนทุกแผนในโลกต่างๆใช่ไหมครับแล้วในวันนี้ผมจะมาดูว่าทุกตู้ปัญหาทุกตู้อย่างเงี้ยมีความสำคัญยังไงในระบบที่ชื่อว่า remote access station แต่ก่อนที่จะกล่าวไปถึงความหมายของทุกตู้หรือว่าความหมายของ remote access stationอยากจะบอกว่างานวิจัยนี้เพิ่งไปนำเสนอมาตอนเช้าวันนี้จริงประมาณ8โมงประเทศไทยที่การประชุมวิชาการที่ชื่อว่า ACMCCS ซึ่งเป็นการประชุมวิชาการที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงระดับโลกแห่งหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือโอกาสเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับคนในประเทศไทยด้วยเลยครับว่างานวิจัยที่เราทำปัจจุบันอยู่เกี่ยวกับ IoT หรือว่า IoT ต่างๆนี้มันคืออะไรเพราะฉะนั้นความคาดหวังที่ผมคาดหวังไว้ในวันนี้ก็คือซึ่งผมเท่าที่ผมได้ยินก็คือออเดียนส่วนใหญ่อาจจะไม่ใช่เชิงเทคนิคจ๋าจะไม่ใช่เชิงแบบว่าอินกับงานวิจัยนะเพราะฉะนั้นสำหรับคนทั่วไปที่สนใจทาง security โดยตรงผมอาจจะต้องการจะสื่อถึงความสำคัญและเพิ่มตระหนักใช่ไหมครับเพิ่ม awareness ให้กับการรักษาความปลอดภัยในระบบ IoT แล้วก็อาจจะโชว์ attack หรือว่าโชว์ solution ให้ดูว่าเราสามารถโจมตี IoT ได้อย่างไรจากการใช้ตัว attack ซึ่งผมอาจจะไม่ลงลึกรายละเอียดในเชิงเทคนิคว่าเราทำยังไงหรือว่าเรามีวิธีทวนสอบยังไงแต่อาจจะอธิบายคร่าวๆถึงภาพรวมกว้างๆว่าการทำงานของ approach หรือว่าตัวดีไซน์ของเราที่ทำเนี่ยครับมันคืออะไรแต่ถ้าท่านใดที่สนใจทางด้านวิจัยทางด้าน security ผมก็ข้อสนใจที่จะแลกเปลี่ยนไอเดียได้เหมือนกันนะถ้ามีไอเดียทางด้านวิจัยที่น่าสนใจหรือว่าถ้ามีฟีดแบ็กหรือว่ามีอะไรต่างๆที่ต้องการจะแลกเปลี่ยนผมก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเช่นกันครับหรือว่าเราอาจจะมีคอลลาโบเรทในอนาคตข้างหน้าเป็นได้ครับโอเคก็อย่างที่บอกครับในระบบ IoT พวกนี้ปัจจุบันระบบ IoT หรือว่า Internet of Things พวกนี้ครับมีความแพร่หลายเป็นอย่างมากรู้สึกว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาระบบพวกนี้ส่วนใหญ่เข้ามาถึงในบ้านเราปัจจุบันแล้วใช่มั้ยครับในตัวบ้านเราเนี่ยจะไม่แปลกใจเลยถ้าเราเห็นว่าในตัวบ้านเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าไอตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นใช่ไหมครับปัจจุบันคนนี้ส่วนใหญ่คนเขาก็ซื้อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมาเพื่อที่จะดูดฝุ่นอัตโนมัติหรือว่าระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติอัจฉริยะใช่ไหมในบ้านใช่ไหมครับหรือว่าระบบพวกระบบตรวจจับควันไฟที่เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตนะซึ่งระบบพวกนี้มีการทำงานผ่านอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นเขาถึงเรียกว่าระบบIoT Internet of Thingsอย่างที่บอกคือพวกนี้สามารถเขาใช้กันในระบบบ้านกันบ่อยมากซึ่งนอกจากในระบบสมาร์ทโฮมหรือว่าบ้านอัจฉริยะที่เขาใช้กันแล้วเนี่ยครับไอ้ระบบพวกนี้เขาก็ใช้ในอย่างแพร่หลายในเชิงอุตสาหกรรมเช่นกันซึ่งปกติแล้วฟังก์ชันส่วนใหญ่ของระบบ IoT พวกนี้ครับจะมี3ฟังก์ชันหลักก็คือเซนเซอร์ใช่ไหมครับไว้เซนส์ค่าสักค่าหนึ่งอย่างเช่นตัวดูดควันนะตัวดูดควันเนี่ยเป็นเซนเซอร์อย่างนึงใช่ไหมครับเพื่อเซนส์ค่าอุณหภูมิของระบบของในห้องของเราอีกฟังก์ชันหนึ่งคือ actuator คือเป็นการ take action การทำอะไรสักอย่างตัวอย่างเดิมก็คือตัวระบบดูดควันระบบตรวจจับควันใช่ไหมครับเมื่อเขา sense แล้วว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะ actuate ซึ่งการ actuate ก็คือการที่จะส่งเสียงร้องใช่ไหมครับส่งเสียงเตือนว่าไฟไหม้เกิดขึ้นให้ทุกคนอพยพหนีหรือว่าอาจจะมีการแจ้งเตือนไปผ่านสำนักงานfire department หรือว่าสายดับเพลิงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาดับไฟได้หรือว่าอีกฟังก์ชันนึงคือการ control อุปกรณ์ IoT ตัวอื่นใช่ไหมครับซึ่งปกติแล้วเราสามารถ control อุปกรณ์ IoT ผ่านมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเราใช้สมาร์ทโฟนหรือมือถือในการควบคุมการทำงานของ IoT ใช่ไหมครับโอเคเพราะว่าเนื่องจากว่า IoT หรือ IoT เนี่ยมีความแพร่หลายเป็นอย่างมากเลย
การโจมตีของ IoT ปัจจุบันนี้ก็มีความสำคัญมากเช่นกันปัจจุบันมีการโจมตีในระบบ IoT เยอะมากๆเนื่องจากจำนวนของอุปกรณ์ IoT ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีขอยกตัวอย่างคร่าวๆแล้วกันว่าการโจมตีของ IoT เป็นไงถ้าตัวอย่างแรกก็คือที่คนอาจจะรู้จักกันคือ Stuxnet ที่การโจมตีในปี2010รู้สึกว่าการโจมตี Stuxnet เนี่ยเป็นการโจมตีครั้งแรกที่ส่งผลต่อความเสียหายอย่างใหญ่หลวงใช่มั้ยครับการเป็นเรียกว่าเป็นการโจมตีทำลายล้างซึ่ง Stuxnet เนี่ยครับเขาต้องการที่จะโจมตีในระบบอุปกรณ์ IoT หรือว่าระบบ CPS Cyber Physical System ที่ภาษาไทยเรียกว่าไซเบอร์ระบบไซเบอร์กายภาพนะครับถ้าเราไปดูในพวกองค์การอุตสาหกรรมครับองค์การอุตสาหกรรมจะมีสิ่งที่เรียกว่า PLC อยู่หรือว่า Programmable Logic Controller ซึ่ง PLC ตัวนี้ครับปกติแล้วจะไปเชื่อมต่อกับตัวพวกมอเตอร์ต่างๆในโรงงานนะหรือว่าเพื่อเอาไว้ว่าคอนโทรลการหมุนใช่ไหมครับว่าจะหมุนช้าหรือหมุนเร็วเท่าไหร่เพื่อในการสร้างสักอย่างหนึ่งหรือว่าจะไปคอนโทรลการเปิดปิดไฟในโรงงานหรือว่าจะไปคอนโทรลสายพานในโรงงานเพื่อจะให้บอกได้ว่าสายพานนี้ควรจะไหลช้าหรือไหลเร็วเท่าไหร่หรือว่าจะไปคอนโทรลตัวปั๊มน้ำปั๊มไฟในโรงงานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัว PLC เนี่ยถ้ามันมีความสำคัญอย่างมากในระบบโรงงานใช้ในการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานถูกไหมไอตัว Stuxnet เนี่ยครับความจริงแล้วมันเข้าไปโจมตีในตัว PLC เพื่อเป้าหมายที่จะไปทำลายไอพวกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ PLCโอเคถ้าเราไปดูตัวรู้สึกว่าคนที่โดนดาเมจเยอะสุดรู้สึกว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในอิรักซึ่งรวมถึงโรงงานนิวเคลียร์ในอิรักด้วยซึ่งตอนนั้นรู้สึกว่าStuxnetไปเข้าไปโจมตีในโรงงานนิวเคลียร์ในอิรักปุ๊บแล้วเขาเหมือนกับว่าเขาไปทำลายสิ่งที่เรียกว่านิวเคลียร์เซนทริฟิวจ์เหมือนกับว่าเป็นจานหมุนสักอย่างหนึ่งเพื่อในการทำโรงงานนิวเคลียร์ซึ่งStuxnetเนี่ยครับไปเพิ่มรอบหมุนไอตัวจานหมุนตัวนี้มากๆเข้ามากเกินไปจนกระทั่งไอตัวรู้สึกว่าตัวไอตัวจานหมุนเนี่ยส่งผลเสียหายทำให้โรงงานนิวเคลียร์ในอิรักส่งมีความเสียหายเป็นอย่างมากจากการโจมตีของ Stuxnet ฉะนั้นเราเห็นได้ว่าการโจมตีของ malware นี่ครับสามารถส่งผลเสียหายต่อโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นได้ถ้าเราดูตัวอย่างที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็คือตัวอย่าง malware ที่ชื่อว่า Beware ในประมาณ2016นะคศ2016ซึ่งตอนนั้น2016รู้สึกว่าตอนนั้นผมการโจมตีพวกนี้ตอนนั้นผมอยู่อเมริกาพอดีช่วงนั้นกำลังเรียนปเอกอยู่ผมยังจำได้เลยว่าตอนเมื่อการโจมตีเกิดขึ้นวันนั้นนะครับรู้สึกว่าคนในอเมริกาแทบไม่สามารถเข้าอินเทอร์เน็ตได้เลยเหมือนกับว่าอินเทอร์เน็ตในอเมริกาล่มประมาณ 5-6 ชั่วโมงซึ่งการโจมตีมิไรอันตัวนี้ครับเป็นการโจมตีของ IoT device เท่านั้นในอุปกรณ์ IoT ซึ่งเป็นการเรียกว่าการเข้าสิงหรือว่าการฝังตัวของ malware ให้กับตัว IoTdevice หลายๆตัวพร้อมกันอย่างเช่นเขาอาจจะฝังตัวไป1ล้านล้านตัวหรือ1ล้านหรือว่า100ล้านตัวพร้อมกันใช่มั้ยครับหลังจากฝังตัวแล้วเนี่ย malware ก็สามารถควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ IoT พวกนี้ได้ดังใจเลยเพราะฉะนั้น malware สามารถสั่งการให้อุปกรณ์พวกนี้ครับอุปกรณ์ IoT พวกนี้ทำอะไรก็ได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนกับว่า malware สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ IoT พวกนี้ให้เป็นซอมบี้หรือเป็นบอทได้แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ malware เขาสร้างบอทหรือว่าสร้างซอมบี้ขึ้นมาเยอะๆแล้วอย่างเงี้ยปุ๊บเขาก็ใช้ซอมบี้หรือบอทพวกเนี้ยใช้ในการโจมตีเพื่อการโจมตีส่งผลเสียหายต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์สักอันหนึ่งใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีเว็บเซิร์ฟเวอร์DNS provider ที่ชื่อว่าดินในปี2016นะDNS ดิน provider พวกเนี้ยครับเขาก็ถูกโจมตีโดยการส่งรีเควสต์เยอะมากๆแบบ1ล้านรีเควสต์ต่อ1วินาทีอย่างน้อยครับก็คือเข้าดินตัวดินพรอวิเดอร์ซึ่งการมีรีเควสต์มากๆอย่างเงี้ยดินก็ไม่สามารถที่จะตอบรับรีเควสต์นี้ได้ถูกไหมครับเมื่อมีการโจมตีมากๆทำให้ตัว DNS provider ดินก็ล่มได้เพราะฉะนั้นในวันที่การโจมตีเกิดขึ้นในปี2016ครับไอ้ดินDNS provider ดินนะครับก็รู้สึกว่าล่มประมาณครึ่งวันเพราะฉะนั้นทำให้คนในอเมริกาหรือคนในยุโรปที่เข้าอินเทอร์เน็ตผ่าน DNS provider ดินเนี่ยครับไม่สามารถเข้าได้นะปกติ DNS ก็คือการเปลี่ยนโดเมนเนมให้เป็น IP address นะพอถ้าดินมันล่ม DNS provider มันล่มเนี่ยคอมพิวเตอร์ที่เราเข้าถึงผ่านโดเมนเนมไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็น IP address เพราะฉะนั้นไม่สามารถเข้าถึงตัว IP address ของเว็บไซต์ที่เราจะเข้าได้เพราะฉะนั้นจากไอตัวอย่างนี้ทำให้เห็นว่าการโจมตีของระบบ IoT อะครับ
การอัพเดทของระบบ IoT ไม่ได้ส่งผลเสียต่อแค่ระบบ IoT เท่านั้นเห็นไหมครับเพราะว่าตัวเนี้ยการตัวตีสวัสดีครับการตัวตีของ IoT เนี่ยครับส่งผลเสียต่อระบบอินเทอร์เน็ตด้วยเห็นไหมครับก็จากตรงนี้ก็คือเขาโจมตี IoT เพื่อไปโจมตีระบบอินเทอร์เน็ตอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นการตัวตีของ IoT สามารถส่งผลเสียอย่างใหญ่หลวงได้โอเคซึ่งตัว device ที่เราต้องการที่จะป้องกันหรือว่าเสริมความปลอดภัยในการวิจัยนี้คือ device ที่เรียกว่า low end หรือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้าง simple นะเป็นอุปกรณ์พวกนี้มันจะไม่สามารถ run operating system ได้หรือว่าไม่สามารถ run ระบบปฏิบัติการได้เพราะฉะนั้นการจะ run code สักอย่างหนึ่งในอุปกรณ์ IoT low end พวกนี้เราต้องรันผ่านเรียกว่า bare metal หรือว่าการรันบนตัวอุปกรณ์ IoT เลยไม่ได้รันผ่าน OS ถูกไหมครับซึ่งการที่ต้องหาแล้วเดี๋ยวนะเอาซึ่งปกติการไม่รันผ่าน OS นี่ครับทำไมไม่สามารถมี kernel ไม่สามารถมี MMU ไม่สามารถทำ virtual memory ได้ไม่สามารถมี hypervisor แล้วก็ไม่สามารถมี TEE โอเคซึ่งถามว่าทำไมเขาถึงสร้างอุปกรณ์พวกนี้ขึ้นมาซึ่งอุปกรณ์พวกนี้ครับเขาสร้างมาเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมที่ต้องการอุปกรณ์ IoT ราคาถูกใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าราคาถูกปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่สามารถสร้างฟีเจอร์หลักๆได้ไม่สามารถใส่ MMU เข้าไปได้ถูกไหมครับไม่สามารถใส่ Page Table เข้าไปได้พอไม่สามารถใส่เข้าไปได้ปุ๊บเนี่ยทำให้ราคามันค่อนข้างถูกแต่ขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถรันโปรแกรมที่มีความซับซ้อนได้นะนอกจากราคาถูกแล้วก็อาจจะต้องมีการใช้งาน power น้อยด้วยปกติแล้วอุปกรณ์พวกนี้ครับจะทำงานผ่านแบตเตอรี่ไม่สามารถเสียบปลั๊กได้เลยอาจจะเสียบผ่านตัวแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ครับสามารถอยู่ได้เป็นหลายๆปีเป็น10ปีเป็น20ปีนอกจากนี้อุปกรณ์พวกนี้อาจจะมีขนาดเล็กมากอย่างเช่นตัว GPS sensor ถ้าเราเห็นตัว GPS sensor ครับตัวบอร์ดข้างในอาจจะแบบเท่าหัวแม่โป้งเท่านั้นเองหรือว่าตัว smoke detector เหมือนกันพวกนี้อุปกรณ์มีขนาดเล็กยกตัวอย่างเช่นใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นถ้าอาจจะเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่า microcontroller unit มาก่อนนะหรือว่า MCU ไอตัวอุปกรณ์พวกนี้ครับเขาใช้ low end MCU ในการทำกันซึ่ง low end MCU อะครับมันคือตัว MCU ที่มี memory หรือมีหน่วยความจำน้อยมากที่สุดแค่64กิโลไบต์เท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับตัวคอมพิวเตอร์ที่เรามีใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์ที่เรามีตอนนี้เราอาจจะมีประมาณตัวคอมพิวเตอร์เราอาจจะมีแรมประมาณ8 กิกหรือว่า16 กิกถูกไหมครับแต่ว่า MCU พวกนี้มีแค่64กิโลไบต์หรือว่าอาจจะรันแค่1คอร์เท่านั้นสำหรับ CPU แล้วรันคอร์เดียวแล้วรันได้ช้ามากด้วยรันได้แค่8เมกะเฮิรตซ์ถึง16เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นถ้าตัวอย่างอาจจะเคยได้ยินกันที่เรียกว่า Texas Instruments หรือว่า TI-SG430 ซึ่งก็คือตัวนี้หรืออีกตัวหนึ่งที่อาจจะชื่อดังกว่าก็คือ AVR Omega 32หรือว่าเป็นของตัว Arduino โอเคการคำถามก็คือทำไมเราควรจะต้องสร้างความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กพวกนี้ด้วยนะอย่างที่บอกคืออุปกรณ์พวกนี้ถึงแม้ว่าเขาจะมีขนาดเล็กเขาจะมีพลังงานน้อยอาจจะมี CPU ต่ำแต่ว่าอุปกรณ์พวกนี้ส่วนใหญ่เขาใช้ในการทำ safety critical taskก็คือใช้ในการทำสิ่งที่มีส่งผลความปลอดภัยต่อในระบบโลกกายภาพอย่างเช่นในตัวระบบตัวจับควันไฟใช่ไหมครับถ้า malware เข้าไปโจมตีในระบบตัวจับควันไฟปุ๊บขึ้นมาแล้วไฟไหม้ขึ้นมา malware ก็อาจจะไม่ส่งเสียงเตือนให้ผู้คนอพยพเข้าเป็นได้เลยพอ malware ทำอย่างนั้นผู้คนไม่อพยพถึงแม้ว่ามีไฟไหม้ขึ้นตามหรือว่ามีไฟไหม้เกิดขึ้นก็จะส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้คนหรือว่าต่อตึกรามบ้านช่องในช่วงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าไอ้พวก MCU ขนาดเล็กเนี่ยต้องใช้ในการ safety critical task นะเพราะฉะนั้นเราควรจะส่งเสริมมีให้มีความปลอดภัยกับตัว MCU พวกนี้ซึ่งแต่อย่างที่บอกคือตัว MCU พวกนี้ครับมันเป็นตัวค่อนข้างเล็กไม่สามารถรันโปรแกรมซับซ้อนได้เนื่องจากแรมน้อยเนื่องจาก CPU ช้าเพราะฉะนั้นการที่เราจะป้องกันไม่ให้มาแวร์โจมตีพวกนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าเราไม่สามารถรันพวกแอนตี้ไวรัสซอฟต์แวร์หรือว่าไม่สามารถรันไม่สามารถเช็คเซอร์ติฟิเคตไม่สามารถใช้ตัว public key crypto ใน MCU พวกนี้ได้เ
ในโอกาสพวกนี้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่ถ้าเราป้องกันไม่ได้สิ่งเดียวที่เราจะทำได้ก็คือการ detect หรือว่าการตรวจสอบการตรวจสอบว่าเมื่อ malware เข้าโจมตีอุปกรณ์พวกนี้เราควรจะตรวจสอบได้ว่าอุปกรณ์พวกนี้ติด malware แล้วซึ่งการตรวจสอบ malware เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า remote attestation remote attestationขอย่อว่าเป็น RA แล้วกันนะเพราะว่ามันยาวไปถ้าแปลภาษาไทยโดยตรงจะเรียกว่าการยืนยันการยืนยันโดยการยืนยันผ่านระยะไกลโอเคเพราะฉะนั้นแปลภาษาไทยคือต้องยืนยันหรือสักอย่างถูกไหมครับในกรณีเนี้ย remote attestation หรือ RA ประกอบไปด้วย2คนก็คือคนแรกคือ verifier อันที่2คือ prover ซึ่ง RA มันคือการยืนยันว่าตัว prover มีโปรได้มีโปรแกรมอะไรสักอย่างอยู่ใน proverโอเคต้องการยืนยันว่าตัว prover มีโปรแกรมสักตัวหนึ่งและไม่มี malware อยู่ใช่ไหมครับซึ่งปกติแล้วเป็นการยืนยันให้ verifier ซึ่ง verifier ปกติแล้วมันจะเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่ควบคุมโดยคนใช้นะอย่างเช่นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือว่าอุปกรณ์แท็บเล็ตถ้าท่านใดทำ security มาก่อนจะรู้ว่าความจริงแล้ว RA มันคือการทำ authentication นั่นเองการทำแต่เป็นการทำ authenticationไม่ใช่ authentication ผ่าน identity ใช่ไหมครับไม่ได้อ่านความเป็นตัวตนแต่เป็นการทำ authentication ผ่านโปรแกรม memory หรือว่าผ่านตัวซอฟต์แวร์ที่รันอยู่บน prover เพราะฉะนั้นปกติแล้วการทำ authentication เนี่ยใน RA ที่เขาทำก็คือใช้สิ่งที่เรียกว่า challenge response protocol นะซึ่งการทำก็คือขั้นแรกคือ verifier ส่ง challenge ไปให้ prover หลังจาก prover ได้ challenge ไปแล้ว prover ก็จะใช้ challenge เพื่อไป authenticate ตัวโปรแกรม memory โอเคที่ใช้ปกติที่ใช้ในการ authenticate เขาใช้สิ่งที่เรียกว่า message authentication code หรือว่า MAC ถ้าท่านใดไม่เข้าใจอาจจะลองคิดอาจจะรู้จัก hash function นะเพราะว่าอาจจะคิดได้ว่าไอตัว MAC เนี่ยคือ hash function ชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นหลังจากที่ prover ได้ challenge มาปุ๊บ prover คำนวณค่า hash ของโปรแกรม memory ใช่ไหมของซอฟต์แวร์ที่รันอยู่บน proverคำนวณค่า hash ของโปรแกรม memory และบน challenge ใช่ไหมครับแต่ว่าค่า hash อย่างเดียวเนี่ย hash function อย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์confidentiality ครับก็คือเพราะว่าค่า hash ใครๆก็คำนวณได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะผูกค่า hash กับตัว prover อย่างเงี้ยเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่า secret key เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นตัว mac ก็คือค่า hash ของตัวโปรแกรม memory และ challenge และ secret key โอเคถ้าท่านใดไม่รู้จักค่าHash function คิดซะว่า hash function คือฟังก์ชันที่จะไป compress ที่จะไปย่อใช่ไหมครับย่อขนาดของโปรแกรม memory จาก64กิโลไบต์ให้เหลือขนาดเล็กเช่น32ไบต์เพราะฉะนั้นเมื่อเราคำนวณค่า hash ของตัวโปรแกรม memory ของ challenge ของ secret key แล้วเนี่ยครับตัว response ออกมาจะมีค่าสั้นมากแค่32ไบต์เท่านั้นหรือ64ไบต์เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลังจาก prover คำนวณค่า response ไปแล้วค่า response ก็ถูกส่งให้ verifier ถูกไหมครับซึ่ง verifier จะสามารถบ่งบอกได้ว่าตัว prover รันโปรแกรมที่ถูกต้องหรือไม่ผ่านตัว response ถูกไหมครับเพราะว่า response มันคิดว่ามันคือค่า compression มันคือค่า compress ของโปรแกรม memory นะฉะนั้นจะบอกได้ว่าตัวโปรแกรม memory มีโปรแกรมที่ถูกต้องอยู่ไหมสมมติว่าถ้ามี malware อยู่ในโปรแกรม memory ปุ๊บค่า response มันจะโชว์ว่าตัว response เนี่ยมันจะโชว์ว่าตัวโปรแกรม memory มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ข้างในอาจจะไม่ใช่รันโปรแกรมที่ถูกต้องเพราะฉะนั้น verifier จะรู้ได้ว่าตัวโปรแกรม memory เนี่ยมีปัญหาแล้วแต่ถ้าไม่มี malware ปุ๊บตัว response มันจะตรงกับตัวโปรแกรม memory หรือว่าตรงกับซอฟต์แวร์ที่ verifier คาดหวังไว้เพราะฉะนั้น verifier จะรู้เลยว่าถ้าได้ response ที่ถูกต้องปุ๊บตัว prover จะไม่มี malware อยู่ใช่ไหมครับมันจะการันตีได้ว่า prover ไม่มี malware อยู่หลังจากได้ค่า response ที่ถูกต้องโอเคถึงแม้ว่าผมบอกอาจจะบอกดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับ challenge response ธรรมดาแต่ความเป็นจริงแล้วการที่จะสร้างสถาปัตยกรรม prover ไอตัว prover เนี่ยครับให้มีความปลอดภัยทางด้าน RA มันเป็นสิ่งที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากแต่ว่าข้อดีอย่างนึงก็คือมีคนทำไปแล้วเยอะมากครับ10ปีที่ผ่านมามีคนทำด้านนี้เยอะมากซึ่งขอยกตัวอย่างไว้ให้เท่านี้แล้วกันถ้าท่านสนใจที่จะไปดูเพิ่มผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ได้แต่
แต่ว่าอย่างที่บอกคือตัว RA เนี่ยครับมันไม่ได้ specific กับตัว low end device นะมีคนใช้ RA ในการทำสำหรับพวก high end device เช่นกันอย่างเช่นถ้าท่านใดมีมือถือ Samsung หรือว่ามีอุปกรณ์ IoT ของ Samsung อาจจะเป็นอุปกรณ์ IoT ขั้นสูงเลยนะครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Samsung Knox ซึ่ง Samsung Knox จะสามารถทำ RA ได้บนอุปกรณ์ของ Samsung เช่นกันหรือว่าหลายคนจะได้ยินสิ่งที่เรียกว่า Intel SGX Intel SGX ก็คือเป็นสิ่งเป็นฮาร์ดแวร์ชิ้นหนึ่งที่ในการทำ RA ได้เช่นกันหรือว่า TM 2.0 อันนี้อาจจะเคยได้ยินมากขึ้นเพราะว่าปัจจุบันนี้รู้สึกว่า Windows 11ใช่ไหมครับถ้าเราจะ install Windows 11ได้ก็ต่อเมื่อเรามี TPM 2.0 ซึ่งข้อดีอย่างของ TPM 2.0 นะครับก็คือการทำ Remote Attestation เหมือนกันอย่างที่บอกก็คือ RA ไม่ได้ specific สำหรับ low end device นะเขาใช้กันสำหรับ high end device หรือว่า device ทั่วไปเหมือนกันโอเคเพราะฉะนั้นคำถามที่เราจะถามก็คือแล้วการโจมตีสิ่งที่เรียกว่าตุ๊กตู้ใน Remote Attestation เป็นยังไงเพราะฉะนั้นตุ๊กตู้คืออะไรตุ๊กตู้คือย่อมาจาก Time of Check to Time of Use เราจะเห็นใช่ไหมครับจะมีสิ่งมันมี2เวลาถามมันมี2 times Time of Check กับ Time of Use ซึ่งปกติแล้วครับ Time of Check คือเวลาที่เราเช็คว่าในระบบชิปนึงอ่ะมันมีค่า state ค่าหนึ่งซึ่งค่า state ค่าเนี่ยมันมีคุณสมบัติดังมีคุณสมบัติชนิดนี้สักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเราเช็คว่าตัว state ตอนนี้มีคุณสมบัติอย่างนี้ถ้าเช็คผ่านปุ๊บเราอาจจะไปใช้ตัวระบบนี้เพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับ time of use ตัว time of use คือเวลาที่เอาผลลัพธ์ของการเช็คไปใช้โอเคแต่ว่าถ้าเราไปดูดีๆจริง time of check กับ time of use มันไม่ใช่เวลาเดียวกันแต่ตรงนี้มันเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาเดียวกันอาจจะเหลื่อมล้ำกันแค่หนึ่งสั้นๆหรือยาวๆขึ้นอยู่กับตัวแอปพลิเคชันนะเพราะฉะนั้นถ้าตัว state ตอน time of check กับ state ตอน time of use เนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีปัญหาก็ได้ในการในช่วง time of use ในการช่วงเอาผลลัพธ์ของ time of check ไปใช้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอาจจะเป็นในชีวิตประจำวันนะถ้าท่านใดขับรถก็อาจจะรู้ว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเราต้องมองกระจกซ้ายก่อนถึงหัวโค้งใช่ไหมสัก50เมตรหรือ100เมตรเราต้องมองกระจกซ้ายเอ้ยอาจจะ10เมตรมั้งอาจจะมากเกินไปแต่ว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเราต้องมองกระจกซ้ายก่อนจะถึงหัวโค้งถูกไหมครับเพื่อเช็คว่ามีสิ่งอะไรมาขัดขวางให้เราไม่ให้เลี้ยวซ้ายหรือเปล่าอย่างเช่นอาจจะมีมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าหรืออาจจะมีจักรยานอยู่บนเลนซ้ายหรือเปล่าหรืออาจจะมีสัตว์ต่างๆสุนัขแมวต่างๆหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนเราจะเลี้ยวซ้ายต้องเช็คปุ๊บถ้าเราเช็คแล้วว่าไม่มีสิ่งกีดขวางในการเลี้ยวซ้ายเราก็อาจจะเลี้ยวซ้ายโดยที่ไม่เช็คอีกรอบหนึ่งถูกไหมครับเราขับไปอีกประมาณ10เมตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยโดยที่ไม่เช็คแต่ว่าเวลาที่เช็คกับเวลาที่ use ครับเวลาที่เช็คกับเวลาที่ใช้มันห่างกันประมาณ10เมตรซึ่งอาจจะประมาณ1-2วินาทีถ้าเราไม่เช็คก่อนที่จะใช้อีกทีหนึ่งแล้วบังเอิญมันมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านพอดีทางซ้ายถูกไหมครับหรือว่ามีจักรยานหรือว่ามีสุนัขวิ่งผ่านทางซ้ายพอดีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ส่งผลเสียหายต่อรถเราหรือว่าต่อคนขี่จักรยานหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าคนสับเปลี่ยนก็เป็นได้นะครับถ้าตัวอย่างอย่างหนึ่งของที่เกี่ยวข้องกับ security มากขึ้นคือการauthenticate password นะสมมุติผมมี password file ตัวหนึ่งใช่ไหมครับที่ชื่อว่า password.txt แล้วผมต้องการเช็คว่าตัว password ที่ผมได้มาจากเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันอยู่ในตัว password.txt หรือเปล่าในการเช็คผมก็ต้องเช็คว่าตัว password.txt ที่ผมมีเนี่ยไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะว่าอาจจะมีคนร้ายมาแก้ไข password.txt ก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมต้องเช็ค integrity ของตัวไฟล์ตัวนี้แล้วหลังจากผมเช็คผ่านผมก็ค่อยไป authent user ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะมี time of check ซึ่งเป็นการเช็ค integrity ของตัว password ไฟล์กับ time of use ซึ่งเป็นการ authent user เข้าไปซึ่งเวลา2เวลาเนี่ยอาจจะไม่ใช่เวลาเดียวกันถูกไหมครับปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาคือถ้าผมเช็คแล้วเช็คแล้วว่าไอ้ตัว password file เนี่ยมันมีค่า integrity ที่ผ่านใช่ไหมครับไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงเป็นค่าที่ตรงกับค่าที่คาดหวังไว้แต่บังเอิญดันมีตัวคนร้ายหรือมี malware เข้ามาโจมตีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วไปเปลี่ยนตัว password file ทีหลังนะถึงแม้ว่าผมเช็คผ่านไปแล้ว
แต่ผมไม่ได้ใช้อีกรอบหนึ่งผมเอาไปใช้เลยอย่างเงี้ยผมก็อาจจะอาจจะทำให้มีการ bypass the password authentication ก็เป็นได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตอนที่ไป authenticate the password อย่างเงี้ยเราไป authenticate the password บนตัว password file ที่ถูกเปลี่ยนแปลงโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์หลักของ time of check กับ time of use รวมทุกตัว attack นะแต่ถ้าท่านใดอาจจะเคยได้ยินทุกตู้ในเชิงของ multi threading นะอาจจะมีแบบหลาย thread รันกันแล้วก็พยายามหลาย thread พวกนี้พยายาม access ตัวไฟล์เดียวกันแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าใคร access ก่อนใคร access หลังอาจจะเป็นปัญหาทุกตู้ก็เป็นได้ซึ่งมันคล้ายๆกันประสิทธิ์คล้ายๆกันโอเคเพราะฉะนั้นคำถามแรกคือแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัว remote attestation หรือเกี่ยวกับ RA ลองนึกนะครับเพราะว่าถ้า RA อย่างเงี้ยที่ผมบอกคือ RA เป็นการเช็คว่า prover run มีโปรแกรมที่ถูกต้องอยู่บน prover ใช่หรือไม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันคือการเช็คชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นการทำ RA มันคือเวลาที่ทำ RA คือทำเวลาที่เช็คถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเราเช็คแล้วแต่ด้านมี malware เข้ามาอยู่ในอุปกรณ์พวกนี้หลังจากที่เราเช็คแล้วปุ๊บแล้วเราจะไปใช้อุปกรณ์พวกนี้ทีหลังอย่างเช่นเราจะรันตัวไฟ detector เพื่อ detect ไฟใช่ไหมครับว่ามีไฟอยู่หรือเปล่าแต่เราจะไปใช้อย่างเงี้ยแต่ว่ามี malware เข้ามาปุ๊บมันก็จะส่งผลเสียได้ malware อาจจะตอบว่าไม่มีไฟแทนที่ว่าไฟไหม้แล้วที่บ้านก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นทางเช็คกับทาง use ตรงนี้มีปัญหาอยู่ตรงที่ถ้าเราเช็คก่อนแล้ว use ทีหลังโดยที่มี malware โจมตีระหว่างเช็คกับ useก็อาจจะส่งผลเสียหายต่อระบบความปลอดภัยในพวกอุปกรณ์ IoT ก็เป็นได้ซึ่งการโจมตีพวกนี้ได้มีงานก่อนหน้านี้แล้วครับที่ทำกันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Proof of Remote Execution หรือว่า Control for Attestation ไม่ขอลงลึกแล้วกันแต่ว่าไอ้พวกนี้มีคนทำแล้วก็คือไม่ใช่สโคปหลักของงานนี้ซึ่งสโคปหลักของงานวิจัยนี้คือถ้าก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับ Time of Check อยู่ก่อน Time of Use ถูกไหมครับเราเช็คเวลา T0แล้ว use หลังจากนั้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเช็คก่อนเราเช็คหลัง time of use ใช่ไหมเราเช็คเวลาปัจจุบันเราเช็คแล้วว่าไม่มี malware อยู่ในอุปกรณ์ IoT แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเวลาก่อนหน้าที่เราจะเช็คเวลาก่อนที่เราจะทำ RA เราจะรู้ได้ไงว่าเวลาพวกเนี้ยอุปกรณ์พวกนี้ไม่มี malware เช่นกันเพราะฉะนั้นโจทย์วิจัยหลักของเราในกรณีนี้คือเราสามารถใช้ RA check เพื่อจะบ่งบอกอะไรสักอย่างเกี่ยวกับตัว state ของตัว prover ในอดีตได้หรือไม่โอเคถามว่าทำไมเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวพวกนี้ใช่ไหมครับอาจจะมี malware ในอดีตฝังตัวอยู่ในตัว prover device บน IoT ฝังตัวปุ๊บแล้วก็ malware ลบตัวเองออกก่อนที่จะ check ผ่าน RAพอมาแบบว่าตัวเองบอกออกปุ๊บเนี่ยตัวอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเช็คผ่านถูกไหมครับเพราะว่าณปัจจุบันณเวลาทำออฟเช็คไม่มีมัลแวร์แล้วแต่ว่าตอนที่เช็คผ่านเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเช็คผ่านแต่ว่าเวลาก่อนหน้านี้มันมีมัลแวร์อยู่ฉะนั้นก็จะมีปัญหาแล้วที่เราไม่สามารถตรวจสอบมัลแวร์ที่โจมตีอุปกรณ์พวกนี้ก่อนที่เราจะเช็คได้ก่อนที่เราจะทำ RA ได้นะอย่างที่บอกคือปัญหาหลักของปัจจุบันก็คือตัว RAมันการันตีได้แค่ช่วงเวลาที่ทำ RA เท่านั้นไม่สามารถการันตีตัวความปลอดภัยของตัวอุปกรณ์ device พวกนี้ได้ก่อนที่จะทำ RA อย่างที่บอกคือถ้า malware เข้าไปโจมตีอุปกรณ์พวกนี้ก่อนที่จะทำ RA ปุ๊บ RA ไม่สามารถตรวจสอบได้เลยโอเคเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดใช่ไหมครับถ้าเราอยากรู้ว่าก่อนหน้าที่จะทำ RAอุปกรณ์พวกนี้มี malware หรือเปล่าวิธีที่ง่ายสุดก็คือเราทำ RA ให้บ่อยขึ้นถูกไหมครับถ้าเราทำ RA บ่อยมากๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถตรวจสอบได้หลายช่วงเวลานะ อย่างเช่นในกรณีนี้เราทำ RA ประมาณ3รอบใช่ไหมครับ CRA คือเวลาที่เราทำ RA 3รอบแต่ว่าวิธีเนี้ยมันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าระหว่างแล้วช่วงระยะเวลาระหว่าง RA เราสามารถการันตีอะไรได้ไหมใช่ไหมครับตรงนี้ช่วงแรกเวลาระหว่าง RA เราไม่สามารถการันตีได้เลยว่ามี malware หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ได้ทำ RA ถูกไหมครับอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราทำ RA บ่อยจนเกินไปอย่างเงี้ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อการทำงานของอุปกรณ์พวก IoT พวกนี้ได้เพราะว่าถ้าทำ RA บ่อยปุ๊บ
อุปกรณ์ก็ไม่สามารถทำทาสปกติได้นะทำงานปกติได้เช่นอุปกรณ์สโมกดีเทคเตอร์ใช่ไหมครับก็อาจจะไม่สามารถตรวจสอบควันไฟได้เลยส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อผู้คนก็เป็นได้นะโอเคเพราะฉะนั้นสรุปให้ฟังคร่าวๆก็คือ challenge ที่เราเจอก็คืออย่างที่บอกคือ RA มันเป็นสามารถบอกได้แค่ว่าณช่วงเวลานั้นเท่านั้นที่ไม่มี malware แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเวลาก่อนหน้านี้มี malware หรือเปล่าซึ่งถ้าเราไม่ตอบไม่แก้ไขเงื่อนไขเนี้ยเราไม่สามารถ detect หรือว่าไม่สามารถตรวจจับสิ่งที่เรียกว่า transient malware ซึ่งก็คือ malware ที่ลบตัวเองก่อนที่จะทำ RA อีกอย่างนึงที่เราต้องการจะแก้ก็คือการทำ RA ที่บอกก็คือใช่ไหมครับการทำ RA คือการคำนวณค่า hash ของตัวซอฟต์แวร์บน prover หรือว่าของโปรแกรม memory ของ prover นะเพราะฉะนั้นการคำนวณค่า hash เนี่ยปกติแล้วถ้าเรารู้กันค่า hash มันไม่ใช่มันไม่ฟรีนะมันไม่ได้แบบรันแป๊บเดียวได้ใช่ไหมครับมันใช้ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้เวลาพอสมควรในการคำนวณค่า hashบนโปรแกรม memory แบบ64 GB64 GB ก็เป็นได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องการที่จะลด run time ในการทำ RA ด้วยในโจทย์วิจัยในข้อนี้อย่างที่บอกก็คือเราต้องการสร้างสถาปัตยกรรมที่มีความปลอดภัยต่อการโจมตีทุกตัวใช่ไหมครับถ้าเราก็คือถ้าเป็นไปได้เราต้องการที่จะ run RA แค่ครั้งเดียวโดยการ run RA ครั้งนี้เราสามารถบอกได้เลยว่าอดีตก่อนหน้าเนี่ยมีมาแวร์อยู่หรือเปล่าเราต้องการรันแค่ครั้งเดียวเพื่อตรวจสอบว่าอดีตก่อนหน้านี้มีมาแวร์อยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรันหลายรอบถูกไหมครับถ้าเราแค่รอบเดียวได้ก็ส่งผลดีต่อตัวอุปกรณ์พวกนี้ที่จะไปรันพวก safety critical task แทนโอเคก็ใน paper นี้เราเสนอสถาปัตยกรรมชื่อ RATA หรือย่อมาจาก remote attestation with two-to avoidanceซึ่งเราเสนอ2เวอร์ชันของ RATA A กับ RATA B ซึ่ง RATA A เราใช้สิ่งที่เรียกว่า Real Time Clock ซึ่งเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราดูตรงนี้เราจะรู้ได้ว่าใน RATA A เนี่ยเราจะ assume ว่าตัว prover มี Real Time Clock ก็คือมีนาฬิกาที่บ่งบอกเวลาณปัจจุบันในโลกแห่งความเป็นจริงอยู่โอเคซึ่งการที่จะแก้ปัญหาตู้นี้ง่ายมากเลยครับความจริงก็คือ เราสร้างหน่วยความจำอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า LMT โดยหน่วยความจำนี้โดยที่เราสร้างหน่วยความจำนี้แล้วเราสร้างฮาร์ดแวร์อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า RATA A ซึ่งฮาร์ดแวร์ตัวนี้จะไปเช็คว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในโปรแกรมเมมโมรีเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวซอฟต์แวร์ไบนารีของ prover การเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกบันทึกใช่ไหมครับจะบันทึกค่าเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงบนในหน่วยความลงในหน่วยความจำ LMT อีกทีหนึ่งก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวโปรแกรมบน prover หรือว่าโปรแกรมบนอุปกรณ์ IoT มีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับอาจจะเปลี่ยนแปลงผ่านตัว malware เข้ามาโจมตีถูกไหมถ้าเปลี่ยนแปลงปุ๊บค่าเวลาที่ถูกเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกอยู่ใน LMT อยู่ในหน่วยความจำชิ้นหนึ่งแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้ malware เปลี่ยนค่า LMT ตัวนี้เรา enforce ว่าซอฟต์แวร์ไม่ควรจะแก้ไข LMT ตัวนี้ได้ค่า LMT ควรจะเปลี่ยนได้แค่ในฮาร์ดแวร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ซอฟต์แวร์พยายามจะแก้ไขตัว LMT เราจะ reset ตัวอุปกรณ์ LMT ตัวนี้ทันทีเพราะฉะนั้นตัว LMT จะบอกตัวค่า LMT ไม่สามารถถูกเปลี่ยนแปลงได้โดย malware ถูกไหมครับเพื่อนค่า LMT จะบ่งบอกถึงเวลาล่าสุดที่ตัวซอฟต์แวร์บน prover ถูกเปลี่ยนแปลงฉะนั้นเราสามารถส่งค่า LMT ไปในค่า hash ที่เราส่งให้ verifier ได้จาก challenge response protocol เพราะฉะนั้นถ้าตัว verifier ได้ค่า LMT ปุ๊บเขาก็จะรู้ได้ว่าเวลาไหนที่ตัว prover ถูกโจมตีด้วย malware เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ prover ถูกโจมตีด้วย malware ปุ๊บค่าโปรแกรมเมมโมรีจะถูกเปลี่ยนซึ่งพอค่าโปรแกรมเมมโมรีจะถูกเปลี่ยนปุ๊บค่า LMT ก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นค่า LMT จะบอกได้ว่าเวลาไหนที่ถูกโจมตีด้วยฮาร์ดแวร์ที่ถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ง่ายมากใช่ไหมครับซึ่งแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือไอตัวที่เราใช้เนี่ยมันใช้สิ่งที่เรียกว่า Secure Clock Secure Real Time Clock นะก็คือนาฬิกาที่บ่งบอกถึงเวลาความเป็นจริงซึ่ง
ในตามหลักแล้วอ่ะในเชิงนี้มันเป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพวก low end IoT device เพราะฉะนั้นเราสร้างอีกเวอร์ชันหนึ่งเพื่อที่จะตอบโจทย์ตัวนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ secure clock ซึ่งเราทำยังไงใช่ไหมครับถ้าเราจำได้ตัว RA protocol ก็คือมี verifier กับมี prover ถูกไหมครับซึ่งเป็น challenge response base ซึ่ง verifier ส่ง challenge ให้ proverแล้ว prover compute เหมือนกับว่าคำนวณค่า hash ของ challenge กับ the open memory แล้วก็ส่งให้เป็น response ให้ verifier ถ้า prover ไม่สามารถรู้เวลาณปัจจุบันได้เราก็ให้เวลานั้นน่ะเราก็ให้ verifier ส่งเวลานั้นมาให้ prover แทนใช่ไหมครับเราก็สามารถบอกให้ verifier ส่งเวลาณปัจจุบันให้ prover แทนได้ไหมซึ่งทำได้ผ่าน challenge เพราะว่า verifier ต้องส่ง challenge ให้ prover อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ verifier จะส่ง challenge ให้ prover verifier ส่งเวลาใน challenge นั้นด้วยแต่ว่าถ้ามันมีข้อเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าอย่างนี้แสดงว่า prover เมื่อไหร่ก็ตามที่ prover ได้ challenge อย่างเงี้ย prover ต้อง authenticate ตัว challenge ต้อง make sure ว่า challenge นี้ถูกสร้างมาจาก verifier จริงๆไม่ได้ถูกสร้างมาจากตัวผู้ประสงค์ร้ายใช่ไหมครับเพราะถ้าผู้ประสงค์ร้ายเจน challengeมาให้ prover อย่างนี้เขาก็สามารถ control ค่าเวลาได้ให้เป็นเวลาในอดีตได้นะเพราะฉะนั้น prover ต้องมั่นใจให้ได้ว่าตัว challenge ที่ได้มาจาก verify จริงๆเพราะฉะนั้นต้อง authenticate challenge ให้ได้ที่เหลือก็เหมือนเดิม design ก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับมี LMT ซึ่ง LMT ตัวเนี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัว program memory ปุ๊บค่า LMT จะไปอัปเดตมาจากค่า challenge ที่ได้มาค่า challenge คือเวลาล่าสุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาล่าสุดที่ส่งมาก็จะถูกอัปเดตเข้าไปใน LMT เพราะฉะนั้นก็จะบอกได้ว่าเวลาไหนที่มีการโจมตีของ malware บนอุปกรณ์พวกนี้โอเคนี่ก็คือการทำงานคร่าวๆของงานวิจัยนี้นะหลังจากนั้นเราก็ implement ตัว prototype ของเราโดยสร้างตัวลัตต้าบนสถาปัตยกรรม open source ที่มีชื่อว่า OpenMSP 430แล้วก็สร้างโปรโตไทป์จริงๆลงบนบอร์ดจริงๆที่ชื่อว่า Basis 3ซึ่งก็คือตัวนี้ครับ FPGA เรามี source code ให้ดูเกิดท่านใดสนใจที่จะไปนำไปใช้หรือนำไปลองในเชิงวิจัยในอนาคตก็ลองใช้ได้นะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็โชว์ให้เห็นว่าตัวฮาร์ดแวร์ที่เราใส่เพิ่มใช่ไหมครับเพราะว่าเราต้องสร้างฮาร์ดแวร์เพิ่มเพื่อที่จะไปตรวจสอบว่าตัวโปรแกรมเมมโมรีถูกเปลี่ยนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเรามีฮาร์ดแวร์โอเวอร์เฮดเพิ่มเราก็ลองตรวจสอบว่าฮาร์ดแวร์โอเวอร์เฮดตัวนี้มีส่งผลแค่ไหนเท่าที่เห็นก็คือส่งผลน้อยมากแค่ 1.4% ถึง 4.8% เมื่อเปรียบเทียบกับตัว MCU หรือว่าตัว Open MSP Property นะครับแล้วเราก็มีตัว Memory Overhead ด้วยก็คือเพราะว่าเราต้องมีหน่วยความจำเพื่อที่ไปบรรจุตัว LMG นะซึ่งหน่วยความจำตัวนี้เราต้องการแค่256บิตเท่านั้นทำให้เรามี memory overhead แค่ 0.1% หลังจากนั้นเราก็ไปเปรียบเทียบกับตัวอื่นงานวิจัยตัวอื่นที่มีความใกล้เคียงกับการที่เราทำซึ่งงานวิจัยตัวของเราเนี่ยใช้ฮาร์ดแวร์น้อยกว่าอย่างน้อย5เท่าเลยอีกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวนี้ทำให้เราสามารถรันโปรแกรมได้รัน RA ได้เร็วขึ้นด้วยแต่ขอไม่ลงลึกกันเพราะว่าในกรณีเนี่ยแทนที่เราจะคำนวณค่าแฮชบนตัวซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับบนโปรแกรมเมมโมรีนะเราก็คำนวณค่าแฮชบนค่า LMT เท่านั้นซึ่งค่า LMT หน่วยความจำ LMT ที่ผมบอกก็คือมันมีค่าแค่64ไบต์ซึ่งมีค่าน้อยมากอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะบอกคร่าวๆก็คือนอกจากนี้เรามีการทำสิ่งที่เรียกว่า formal verification ด้วยขั้นแรกก็คือ formal verification คืออะไรหลายท่านอาจจะไม่คุ้นหูภาษาไทยเขาเรียกว่าการทวนสอบเชิงลูกปนัยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเช่นกันโอเคแต่ว่าสุดคร่าวๆก็คือ formal verification คือการพิสูจน์ชนิดหนึ่งคือเทคนิคการพิสูจน์ชนิดหนึ่งหลายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าการพิสูจน์ปุ๊บอาจจะนึกถึงตัวเลขใช่ไหมครับการพิสูจน์บนกระดาษการพิสูจน์โดยใช้คณิตศาสตร์บนกระดาษใช่ไหมครับแต่ว่าการพิสูจน์ตัวเนี้ย formal verification การทวนสอบเนี่ยไม่ใช่การพิสูจน์บนกระดาษโดยสักทีเดียวเป็นการพิสูจน์ว่าระบบหนึ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกต้องตามหลัก
specification ที่เราเขียนไว้ใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นเราจะมี input 2ตัวใช่ไหมครับในการทำ formal verification ในการทำตรวจสอบเชิงรูปแบบก็คือ specification กับตัวระบบชนิดหนึ่งระบบอาจจะเป็นตัวฮาร์ดแวร์หรืออาจจะเป็นซอฟต์แวร์หรืออาจจะเป็นตัวเน็ตเวิร์กโอเคเพราะฉะนั้นเรามี input 2ตัวแล้ว output จะบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็แสดงว่าการทำตรวจสอบเนี่ยบ่งบอกได้ว่าตัวระบบที่เราทำมีความถูกต้องตามหลัก formal specification ที่เราเขียนไว้ซึ่ง specification ถ้าเรารู้กันก็คือปกติแล้วเขาต้องเขียนแบบ formal นะการเขียน formal ก็คือต้องการเป็นการเขียนไม่ให้มีความกำกวมใช่ไหมครับเพราะถ้ามีความกำกวมอย่างเงี้ยเราสามารถตีความได้หลายแบบนะเพราะฉะนั้นถ้าเราตีความได้หลายแบบมันก็จะไม่มีประโยชน์ในการสร้าง specification ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการกำกวมส่วนใหญ่เขาเขียน specification ผ่านตรรกศาสตร์หรือว่าผ่าน logic กันแล้วถามว่าทำไมเราต้องใช้ formal verification ด้วยทำไมเราต้องการตรวจสอบเชิงรูปแบบไหนด้วยซึ่งถ้าถามผมการเชิงสอบการตรวจสอบเชิงรูปแบบไหนเนี่ยมีความสำคัญในวงการ security ค่อนข้างมากใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นการทำให้เราเป็นการบังคับเราให้เราสร้างตัวคุณสมบัติที่เราต้องการจากระบบนั้นถูกไหมทำให้เราต้องรู้ว่าเราต้องการความปลอดภัยยังไงในระบบนั้นถ้าเราไม่ทำการตรวจสอบเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าความปลอดภัยที่เราต้องการคืออะไรฉะนั้นการตรวจสอบเป็นการบังคับให้เราทำว่าต้องการเขียนมาเลยว่าเราต้องการความปลอดภัยแบบไหนเราเขียนมาให้ไม่มีความกังวลเลยซึ่งเมื่อเราเขียนว่าเราต้องการความปลอดภัยแบบไหนปุ๊บเราก็จะไปคำนึงถึงการโจมตีด้วยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องการบอกว่าเราจะป้องกันการโจมตีแบบไหนเพราะฉะนั้นการทำตรวจสอบเชิงรูปแบบไหนเป็นการช่วยกันป้องกันการโจมตีได้ด้วยบนระบบต่างนอกจากนี้เราอาจจะใช้การตรวจสอบเชิงลึกในการป้องกันฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์บั๊กก็เป็นได้ถ้าตัวอย่างที่เขาใช้กันผมเห็นเขาใช้กันบ่อยมากก็คือถ้าตัวอย่างของการซอฟต์แวร์บั๊กนั้นก็คือรู้สึกว่าเป็นกระสวยอวกาศที่ชื่อว่า Ariane 5รู้สึกว่าในปีประมาณ2000คศ2000ที่เขาเหมือนกับว่าจะปล่อยจรวดวนรอบโลกหรือสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาปล่อยจรวดไปปุ๊บแล้วรู้สึกว่าแค่36วินาทีหลังจากปล่อยไปจรวดเกิดระเบิดขึ้นซึ่งการระเบิดเนี่ยมันเกิดมาจากซอฟต์แวร์บั๊กอยู่ในจรวดก็คือมีบั๊กอยู่ในซอฟต์แวร์ที่เขาเขียนรู้สึกว่าบั๊กมันเกี่ยวข้องกับการทำ floating point สักอย่างหนึ่งรู้สึกว่าเช็คบาวไม่ได้หรือว่า type safety อะไรสักอย่างไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีบั๊กเกิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบั๊กอันนี้มันเกิดขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำการทำตรวจสอบเชิงรูปแบบไหนหรือว่าไม่ได้การทำ formal verification โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปทำในฮาร์ดแวร์ถูกไหมครับหลังจากเราชิปฮาร์ดแวร์ไปแล้วอะเราไม่สามารถไปอัปเดตตัวฮาร์ดแวร์ได้หลังจากเราส่งเราปล่อยฮาร์ดแวร์ไปแล้วหลังจากเราขายฮาร์ดแวร์ให้ลูกค้าแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเชิงรูปแบบไหนหรือว่า formal verification มีความสำคัญอย่างมากในการทำฮาร์ดแวร์โอเคขอเล่าคร่าวๆแล้วกันว่าเราทำการเชิงสอบเชิงรูปแบบไหนเชิงรูปแบบไหนยังไงในงานวิจัยนี้เราทำสามสเต็ปสเต็ปแรกคือเราสร้างอย่างที่บอกคือเราต้องเป็นการบังคับให้เราเขียน specification ถูกไหมครับเราต้องเขียนว่าเราต้องการความปลอดภัยแบบไหนซึ่งเป็นเราเขียน specification ผ่านสิ่งที่เรียกว่า security game security game คืออะไร security game มันจะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในวงการวิทยาการรหัสลับคริปโตกราฟีครับก็คือเป็นการสร้างเป็นการจำลองการจำลองว่าคนร้ายหน้าตาเป็นยังไงคนร้ายมีความสามารถแค่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะสามารถบอกได้ว่าคนร้ายจะชนะเมื่อไหร่ใช่ไหมครับถ้าคนร้ายชนะก็คือคนร้ายจะโจมตีในระบบที่เราทำได้สำเร็จใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น specification ที่เราเขียนก็คือเราต้องการที่จะบอกว่าคนร้ายโอกาสที่คนร้ายจะชนะในเกมเนี้ยมีโอกาสน้อยมาก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 โอกาสแบบเกือบเป็นศูนย์ใช่ไหมครับถ้าเราเขียน specification อย่างนี้แล้วปุ๊บถ้าเราสามารถบอกได้ว่าคนร้ายแทบไม่มีโอกาสชนะเลยเราจะบอกได้ว่าระบบที่เราทำเนี่ยมีความปลอดภัยตามหลัก specification ที่เราเขียนตรงนี้หลังจากนั้นเราใช้สิ่งที่เรียกว่าเราเขียนคุณสมบัติโดยเขียนจากlogic นะใช้ linear temporal logic ตัวตรรกศาสตร์ทั้งตัวนึงแล้วกันถ้าเราจะจำได้ตัวอัลต้าเอใช่ไหมครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอย่างหนึ่งก็คือว่า LME เอาค่า LMT ควรจะอ่านได้แค่ในซอฟต์แวร์เท่านั้นไม่สามารถควรอ่านได้ในฮาร์ดแวร์เอ้ยสอบพูดผิด LMT ควรจะไม่สามารถควรเปลี่ยนแปลงได้ในฮาร์ดแวร์
เอ้ยในซอฟต์แวร์ถูกไหมครับซอฟต์แวร์ไม่สามารถควรจะแก้ไขค่า LMT ได้เพราะฉะนั้นเราสามารถเขียน LTL ได้ประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็คือคร่าวๆก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ LMT ค่า LMT ค่าหน่วยความจำ LMT ใช่ไหมครับถูกมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บเราควรจะรีเซ็ตอุปกรณ์พวกนี้ทันทีโอเคอย่างที่บอกก็คือเราเขียนผ่านตรรกศาสตร์นะเพื่อป้องกันการกำกวมหลังจากนั้นเราพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้ตัวคุณสมบัติที่เราเขียนใน LTL เนี่ยมีมันตรงตามหลัก specification ที่เราเขียนผ่าน security gate หลังจากนั้นเราก็ implement ตัวระบบจริงๆที่เราทำซึ่งระบบถ้าท่านใดเคยทำฮาร์ดแวร์มาก่อนจะรู้ว่าการทำฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่ก็ทำแบบเรียกว่าเป็น finite state machine นะจะมีหลาย state แล้วก็จะมีค่า transition ระหว่าง state กันฉะนั้นเราก็ implement ตัวฮาร์ดแวร์ตัวนี้ขึ้นมาแล้วเราพิสูจน์ให้ได้ว่าฮาร์ดแวร์ตัวเนี้ยมันถูกต้องตามหลัก LTL คุณสมบัติ LTL ที่เราทำไว้ก่อนหน้านี้มาพิสูจน์ตัวนี้ให้ได้หลังจากพิสูจน์ตัวนี้ได้เราก็สามารถสรุปได้ว่าไอตัวระบบที่เราทำเนี่ยครับมันถูกต้องตามหลัก specification ที่เรากำหนดไว้ตอนแรกได้เพราะฉะนั้นหลังจากการทดสอบชั้นรูปแบบสำเร็จแล้วเราสามารถบอกได้เลยว่าระบบที่เราทำตัว implementation ที่เราทำครับจะไม่มีความเสี่ยงจากการโจมตีของผู้ร้ายตามหลัก specification ตัวที่เราเขียนไว้นะคนร้ายไม่สามารถโจมตีได้โอเคน่าจะแค่นี้ครับสำหรับการเผยแพร่งานวิจัยวันนี้อย่างที่บอกก็คือวันนี้อยากเผยแพร่งานวิจัยในเชิงของความปลอดภัยทางด้าน security ของ IoT นะเพราะฉะนั้นเราต้องการเราเสนอ approach ที่ชื่อว่า Latta ที่มีความปลอดภัยต่อการโจมตีทุกตู้ซึ่งข้อดีของ Latta ที่เราทำก็คือทำให้การ run RA มีความเร็วมากขึ้นหลังจากนั้นก็คือเราใช้ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์โอเวอร์เฮดน้อยมากแล้วก็ตัว implementation ของ Latta ที่เราทำครับมันถูกทวนสอบเชิงลึกปานไหนด้วยโอเคเท่านี้ครับก็ถ้าท่านใดมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยถามได้เลยครับหรือว่าถ้าจะถามทีหลังก็ผมทิ้งอีเมลให้แล้วกันครับขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณท่านดร.นรเทพนะคะรัตนวิภานนท์นะคะตอนนี้ทางผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะมีคำถามสามารถสอบถามมาได้ทางอินบ็อกซ์นะคะสำหรับคำถามแรกนะคะของหัวข้อนี้นะคะจะเป็นคำถามที่ว่า risk ที่ต้องคอนโทรลของระบบ RATAB นะคะงานวิจัยนี้มีอะไรบ้างคะไม่แน่ใจว่าคำถามไอ้ตัวนี้ผมตอบตามความเข้าใจแล้วกัน risk ต้อง control หมายถึงว่า threat model ใช่ไหมครับเราคำนึงถึง threat model ตัวไหนบ้างถ้าตอบอย่างนั้นก็คือตัว threat model ก็คือหมายถึงว่า threat model คือเราการคิดนะว่าคนร้ายหน้าตาเป็นยังไงการโจมตีเป็นยังไงถูกไหมครับซึ่งตัว Latta ที่เราทำตัวนี้ครับ threat model ที่เราคำนึงถึงก็คือคำนึงถึงว่ามีการโจมตีผ่าน malwareซึ่งปกติแล้วการโจมตีผ่านมาแวร์เป็นการโจมตีระยะไกลหรือว่าการโจมตีผ่านรีโมทถูกไหมครับไม่ใช่การโจมตีทางกายภาพหรือว่าไม่ใช่การโจมตีผ่านฟิสิกอลโอเคเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงว่าถ้าคนร้ายสามารถสร้างมาแวร์ที่เข้ามาโจมตีตัวอุปกรณ์พวกนี้ได้สามารถคอนโทรลได้เลยสามารถสร้างซอมบี้ขึ้นมาได้จากอุปกรณ์พวกนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะปลอมแปลงความปลอดภัยที่เราต้องการที่จะสื่อในงานวิจัยนี้ได้เช่นกันโอเคเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือเราต้องการแค่การโจมตีทางระยะไกลผ่านซอฟต์แวร์เท่านั้นแต่ถ้าเป็นการโจมตีผ่านทางกายภาพผ่านทางฮาร์ดแวร์อย่างนี้เราอาจจะไม่ป้องกันสักทีเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นการโจมตีผ่านฮาร์ดแวร์เขาอาจจะใช้ฮาร์ดแวร์ในการอ่านค่าหรืออะไรสักอย่างในการอ่านค่าความลับอ่านค่าซีเครทคีย์ก็เป็นได้แต่ว่าการโจมตีผ่านฮาร์ดแวร์เนี่ยมันเขาเรียกว่าค่อนข้างยากกว่าการโจมตีผ่านซอฟต์แวร์นะเพราะว่าผู้ร้ายต้องเข้าไปถึงในตัวระบบ IoT ตรงนั้นซึ่งการเข้าไปถึงอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแค่เข้าไปถึงปุ๊บจะโจมตีได้เลยเขาอาจจะต้องใช้อุปกรณ์ในการเหมือนกับว่าดึงการตรวจจับข้อมูลผ่านบัสอะไรพวกนี้ซึ่งอุปกรณ์พวกนี้มันก็ไม่ใช่แบบใครๆก็ทำได้แต่ถามว่ามีโอกาสไหมก็มีโอกาสแต่ว่าเราไม่ได้ป้องกันทางนั้นเช่นกันครับผมคิดว่าโอกาสมันน้อยกว่าโอเคครับผมค่ะสำหรับคำถามถัดไปนะคะเป็นคำถามว่าถ้าเราโจมตีโดยการใช้ DDoS นะคะผู้ที่ถูกโจมตีจะรู้ว่าเราโจมตีไหมคะถ้าเราหมายถึงเราเป็นคนร้ายเหรอครับ
ถ้าเราเป็นคนร้ายอย่าเลยครับก็คำถามนี้คือผู้โจมตีจะรู้อยู่แล้วครับว่ามีการถ้าเราโจมตี DDoS ถูกไหมครับผู้โจมตีจะรู้แล้วว่ามีการ DDoS เกิดขึ้นแต่ว่าจะไม่รู้ว่าโจมตีโดยใคร อย่างเช่นอย่างตัวอย่างของมีไรอัมมัลแวร์นะตัวนี้ใช่ไหมครับคนร้ายเนี่ยเขาไปโจมตีเขาไม่ได้โจมตีตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์โดยตรงถูกไหมเขาโจมตีอุปกรณ์ IoT เขาโจมตีผ่านอุปกรณ์ IoT เพราะฉะนั้นที่เว็บเซิร์ฟเวอร์เห็นการโจมตี DDoS เนี่ยจะเห็นมาจากตัวอุปกรณ์ IoT พวกนี้จะไม่เห็นมาจากตัวคนโจมตีโดยตรงถ้าเขาใช้มิไรตัวนี้เขาคนผู้ถูกโจมตีหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกโจมตีครับจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนโจมตีแต่จะรู้ว่าจะมีการส่ง DDoS request เยอะมากมาจากอุปกรณ์ล้านๆตัวแต่ไม่รู้ว่าใครเป็นอยู่เบื้องไม่แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังการส่ง request ตัวนี้ค่ะก็สำหรับคำถามถัดไปนะคะจะถามว่ามีโอกาสที่รัตต้าจะสนับสนุน Officeover the air นะคะ OTA firmware update หรือไม่ค่ะอย่างที่บอกครับไม่แน่ใจว่าอันที่บอกคือตัวรัตต้าที่เราทำอะครับมันเป็นการทำเปลี่ยนแปลงในฮาร์ดแวร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทำ OTA อัปเดตบนเฟิร์มแวร์หรือว่าบนซอฟต์แวร์ต่างๆบนอุปกรณ์พวกนี้ได้ไม่มีปัญหาครับอย่างที่บอกคือเราทำเปลี่ยนแค่ฮาร์ดแวร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ปกติรันได้ทั้งนั้นครับไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์เลยเพราะฉะนั้นรันซอฟต์แวร์อะไรก็ได้แต่ว่าอัปเดตยังไงก็ได้อัปเดตเหมือนเดิมเลยก็ได้ค่ะตอนนี้ท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะถ้าไม่มีแล้วนะคะก็ทางสกมช.ก็ขอขอบคุณดร.นรเทพอีกครั้งนะคะสำหรับงานวิจัยในวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะโอเคขอบคุณมากครับ